ก็สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ Level Max นะครับในส่วนของพี่ก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองเจ้า Carno Raptor นะครับนี่ Level Max แล้วนะครับนี่ก็คือร่าง Max ของเขาเดี๋ยวเราไปค่อยอัพ Level Max นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเจ้า Carno Raptor นี่มาจากตัวอะไรผสมกันเนาะก็ขึ้นชื่อว่าคาโน่นะครับก็ต้องมาจากเจ้าตัวคาโน่เทารัตนี่คาโน่เทารัตนะซึ่งเคยรีวิวเลเวลแม็กไปแล้วนะครับโอเคนะตัวสีชมพูนะตัวร่างแม็กของเขานะครับก็ผสมกับเจ้าไพโรแรปเตอร์นะนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งก็เคยรีวิวเลเวลแม็กไปแล้วเช่นกันเหมือนเคยนะครับโอเคทั้ง2นะครับผสมกันก็จะออกมาเป็นเจ้าคาโน่แรปเตอร์นะครับโอเคนี่เจ้าคาโน่แรปเตอร์นะเดี๋ยวเราไปดูว่าผสมกันออกมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นเหมือนเจ้าแรปเตอร์เนาะแต่ก็มีตรงหัวนี่มีเขาร่าง2ของเขานะครับก็ออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลมีลายน้ำตาลเข้มเนาะตรงหัวมีเขานะไปดูร่าง3กันดีกว่าร่าง3ตัวออกเป็นสีน้ำตาลแดงเลยนะครับก็มีลายสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับส่วนร่างแม็กนะก็มีหงอนงอกมาตั้งแต่หัวจนถึงหางเลยนะร่างกายก็สีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็สามารถที่จะไปซูเปอร์ไฮบริดได้ก็จะออกมาเป็นเจ้าดิมิโทคานัทนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ DNA ของ DNA แดงของพี่ยังไม่ถึงนะโอเคก็เอาเจ้าคาโน่แรปเตอร์เลเวลแม็กไปก่อนนะครับเจ้าคาโน่แรปเตอร์นะก็สามารถซื้อได้ด้วย 7,730 DNA ม่วงนะครับเป็นตัวระดับแรนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปกินอาหารให้อิ่มแล้วเดี๋ยวพาลงสนามต่อสู้ลีกเนาะไปช่วยพี่พ่อเก็บแต้มหน่อยละกันนะครับโอเคอิ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาลงสนามต่อสู้กันเลยนะไปสำหรับลีกตอนนี้นะครับก็พี่ก็อยู่อันดับ17นะครับด้วยคะแนน513คะแนนนะก็ถือว่าลีกตัวนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะมีครั้งหนึ่งพี่ขึ้นเมื่อคืนอ่ะพี่ขึ้นอันดับ1เนาะโอเคแต่ตอนนี้ก็ล่วงมาแล้วนะครับเราก็จัดนี่แล้วก็จัดเจ้าโมโนสเตโกท็อปและปิดท้ายด้วยเจ้าคาโน่แรปเตอร์เวลแม็กนะไปลงสนามก็ช่วยแบกน้องเขาหน่อยนะน้องเขาเพิ่งเลเวลแม็กมาสดๆใหม่ๆโอเคตัวแรกเราชนะทางเขานะโอเคเราจัดแต่ละตัวมาชนะทางแต่ละตัวของเขานะเราก็ต้องชาร์จก่อนเลยนะครับของเขามี2ดูท่าจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไหมเขาเปลี่ยนตัวนะเอานกลงมานะครับแล้วก็โจมตี1เลยนะปังโอเคยังไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอายังไงต่อดีเราก็เปลี่ยนตัวมาโจมตีเลยไหมโจมตีน่าจะพออยู่2แต้มโอเคเปลี่ยนตัวก่อนแล้วก็โจมตีเลยโอเค2แต้มไปนอนนะเจ้านกของเขาตัวที่2กินเนื้อเขาลงสนามชนะทางเรานะก็มี2แต้มโจมตีมาหมดเรายังไม่ตายนะแล้วเขาก็โจมตีต่อมา1แต้มโอเคตอนนี้เรามี3เราก็ชาร์จเลยนะครับสังเวยชีวิตของเขามี3แต้มแล้วจะยังไงใส่มาไหม
เขาโจมตีมา3เลยนะแต้มเขาหมดโอเคของเราไปนอนครึ่งบกครึ่งน้ำเราลงสนามมาอีก1ครั้งแต้มเขาหมดแต่ตอนนี้เรามี7แต้มแล้วเราก็จัดปึ๊บแล้วก็ชาร์จแล้วก็ป้องกันไป2แต้มก็ไปนอนนะไปนอนนะตัวสุดท้ายกินพืชเข้าลงสนามนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเจ้าคาโน่น่าจะได้ใช้ท่าไม้ตายนะมี4แต้มมี4แต้มแล้วไม่ทำอะไรนะครับไม่ทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวเจ้าคาโน่แรปเตอร์ลงเลยปึ๊บแล้วก็ใส่ท่าไม้ตายเลย7แต้มจังหวะดีนะครับได้ใช้ท่าไม้ตายไป7แต้มลุยเข้า5แต้มนะปั๊บปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการเอาเจ้าคาโน่แรปเตอร์มาลงสนามล่าแต้มลีกนะครับก็ได้แต้มเพิ่มเติมนะโอเคได้545คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ9แล้วนะรับของรางวัลได้DNA ม่วง200นะครับโอเคตอนนี้ก็อันดับ9นะ545คะแนนโอเคมีโค้ด19เข้านะไดโนเสาร์จะหนีเดี๋ยวเราไปจับกันก่อนก็พยายามเข้ามาจับอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ DNA แดงเนาะปึ๊บ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 โอเคเพอร์เฟกต์ปึ๊บ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 โอเคเยี่ยมรอบที่3ปึ๊บ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 โอเคปึ๊บปึ๊บโอเคเยี่ยมเพอร์เฟคทุกตาเลยมินิเกมโค้ด19นี่ก็เข้ามาเล่นเรื่อยๆนะได้ของได้ DNA ม่วงแล้วก็ DNA แดงด้วยเนาะโอเคนี่ได้ EXP ด้วยอาจจะหนีอีกตัวงแล้วเดี๋ยวเราไปจับต่อกันเลยมานกจะหนีนะ6รอบปึ๊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 บโอเครอบ2ปึ๊บ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 โอเคเยี่ยมรอบ3ปึ๊บปึ๊บอื้อหือเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยปึ๊บปึ๊บโอเคพลาดไป1นะรอบ4ปึ๊บ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 โอเครอบที่5ปึ๊บ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 เยี่ยมนะครับรอบสุดท้ายนะครับไม่น่าจะหนีได้แล้วกดผิดปึ๊บปึ๊บโอเคอยู่ในช่วงเขียวนะครับก็จะได้ DNA แดงด้วยเนาะก็จับเรียบร้อยนะครับได้ DNA แดงสะสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะได้เอาไว้ไปซื้อตัว DNA แดงเนาะโอเคเรากลับมาดูเจ้าคาโน่แรปเตอร์กันอีกรอบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับอยู่ในส่วนของพี่เป็นตัวระดับแรเนาะเป็นตัวระดับแรไฮบริดระดับแรนะครับโอเคอ่ะๆขออ้อนนิดนึงขออ้อนนิดนึงนะครับกดผิดนะไปโดนตัวน้องนะโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวยงามโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ